ต่อจากนี้ไปขอเตรียมกายเตรียมใจเจริญจิตภาวนาการพัฒนาจิตใจการรู้จักวางจิตในที่ปลอดภัยไม่วุ่นไม่วายรู้จักดูแลจิตใจด้วยเองรู้จักแก้ปัญหาจิตใจด้วยเองไม่ต้องหาเครื่องบันเทิงมาทับถมไม่ต้องกินยารู้จักแก้ปัญหาด้วยเองรู้จักปลูกฝังสิ่งดีงามในจิตใจเราจะพัฒนาสิ่งดีงามให้เจริญวิชาชีวิต แล้วนี้นั่งหลับตามีโอกาสทำอย่างเต็มที่ทำแบบเข้มข้นเพราะไม่มีสิ่งแวดล้อมมากวนใจงานละเอียดเรามักจะต้องจัดสิ่งแวดล้อมในระดับหนึ่งเช่นหมอผ่าตัดถ้าจะให้ผ่ากลางศาลานี่ก็คงได้เหมือนกันฝีมือก็ถึงแต่ถ้ามีโอกาสผ่าในห้องผ่าตัดดีกว่ามันสะอาดกว่าเอื้อกว่าดังการฝึกจิตเราแสวงหาจัดสถานที่ไม่พลุกพล่านไม่มีสิ่งใดดึงดูดจิตใจไม่ต้องรับผิดชอบสิ่งใดเลยนอกจากจิตใจของตัวเองคำว่าภาวนาในภาษาทิเบตแปลตรงตามศัพท์เป็นภาษาอังกฤษก็เป็นคำว่าทำให้คุ้นเคยนี่แหละว่าต้องการคุ้นเคยกับจิตใจตัวเองมาทางความคุ้นเคยกับกุศลธรรมอกุศลธรรมเราจึงจะได้มีวิชาในการจัดการกับอกุศลธรรมมีวิชามีความสามารถในการพัฒนาคุณธรรมนั่นการนั่งสมาธิเป็นงานแต่เราเข้าใจว่านั่งสมาธิให้สบายนั่งสมาธิให้ผ่อนคลายไม่นานก็จะง่วงเราฝึกจิตเพื่อมีคุณสมบัติพร้อมที่จะรู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงมีโอกาสฝึกวิชาชีวิตหลายวิชาในเวลาเดียวกันสำคัญคือเราให้ความเคารพอย่างยิ่งกับ
ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกถ้าเราไม่หายใจเมื่อไรเรียกว่าตายเราอยู่ได้เพราะลมหายใจลมหายใจมีบุญคุณตลอดนั้นก็ตอบแทนบุญคุณของลมหายใจด้วยการให้รางวัลที่ลมหายใจต้องการมากที่สุดนั้นก็คือสติเอาใจใส่มีความเคารพรักในลมหายใจเข้าเคารพรักในลมหายใจออกอุปการีของเราสัมปชัญญะคือปัญญาเป็นเชื่อของปัญญาในการฝึกจิตระดับนี้สัมปชัญญะมีหน้าที่สอดแนมคอยดูการทำงานของสติว่าพอดีไหมดึงไปไหมย้อนไปไหมตรงต่อเป้าไหมนี่คือหน้าที่ของสัมปชัญญะพูดอีกนายหนึ่งก็เหมือน QC Quality Control มันดู Quality ของการกระทำในปัจจุบันเราคอยเรียนรู้จากประสบการณ์ถ้าเรารู้เท่าทันสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อความสงบมันก็ได้กำไรแล้วยังไม่สงบก็ได้กำไรพอเข้าใจรู้เท่าทันอุปสรรคต่อความสงบนั้นทุกเวลานาทีทุกวินาทีทุกลมหายใจมีค่าอย่างยิ่งนั้นเราจะสำนึกในค่าของตัวเองคุณค่าของตัวเองต้องเริ่มต้นที่ลมหายใจถ้าเห็นคุณค่าของลมหายใจนี่เป็นจุดเริ่มต้นที่จะได้เห็นภูมิใจในคุณค่าของชีวิต